หลังการปรากฏตัวของลูซิเฟอร์ทำให้ลูกสาวอย่างชาลีได้ขิวเข้าพบกับทูตสวรรค์ชั้นสูงบนสวรรค์สักทีชาลี Charlie จะเตรียมตัวมากมายเพื่อโนมน้าวใจให้สวรรค์เห็นด้วยกับโปรเจกต์เปลี่ยนแปลงนรกในครั้งนี้ให้ตรงได้เลยแต่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแถมเรายังรู้ความลับดำมืดของแวกกี้ที่เธอปิดบังมานานอีกเรื่องราวดูจะเริ่มเข้มข้นขึ้นและใกล้จะถึงจุดพีคของสงครามระหว่างนารกกับสวรรค์แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันได้ในสรุป h ฮสบินโฮเทลอีที่6ครับ อย่าลืมก, like กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูนี้ตูสด้วยนะครับเรื่องราวของ E ีีที่6นี้เปิดมาปุ๊บเราจะเห็นชาลีวุ่นอยู่กับการจัดของไปสวรรค์เรียกว่ามีชุดนั่นชุดนี่นเต็มไปหมดท,ทั้งที่ไปค้างที่สวรรค์แค่แป๊บเดียวเองความตั้งใจของชาลีตอนนี้คือมุ่งมั่นมากๆเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่เธอจะโน้มน้าสวรรค์ให้เห็นด้วยกับโรงแรมล้างบาปของเธอแต่คนที่ดูไม่ค่อยอยากจะไปก็เห็นจะเป็นแว็กกี้นี่แหละที่ตั้งแต่ E ีีที่แล้วก็ตกใจว่าตัวเองต้องไปสวรรค์กกับบชาาาาลีีีีด้้วยยยยเหรอมอมตนน็พยายา่งก แต่ชาลีก็ยืนยันว่ายังไงวากี้ก็ต้องไปนะเธอเป็นแฟนฉันไปด้วยกันยังไงไมันก็อุ่นใจมากกว่าในขณะที่ด้ของแองเจิลกลับมาในสภาพที่ดูไม่ได้อีกแล้วหลังจากวาวใช้งานเธอหนักมากๆนิฟตี้ก็แทนที่จะช่วยพยุงดันมาเซลซ้ำเติมซะอีกทว่าระหว่างที่แองเจิลกำลังพักเนี่ยอยู่ๆหน้าโรงแรมก็โดนระเบิดอีกแล้วโอ้ยจะไม่ให้เว้นช่วงกันเลยเหรอมีคนบุกไปอยู่ได้แต่ทว่ารอบนี้ไม่ใช่ศัตรูหากแต่เป็นเชอร์รี่บอมสาวแซ่บสุดฮาวเพื่อนซีของแองเจิลนั่นเองว่าแต่เปิดประตูเข้ามามมมมาาานนยักกลทไต้้องบ ด้วยเหรอโว้ยเรื่องของเรื่องคือแองเจิลเนี่ยพิมพบนหาเธออยู่ได้เรื่องสับเพเฮระเชอรี่บอมก็เลยจะมาเยี่ยมแองเจิลและชวนเธอไปปลดปล่อยสักหน่อยชาลีที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็ดีใจมากๆเพราะไหนๆก็จะไปสนุกกันแล้วอ่ะยังไงก็ฝากเชอรี่บอมพาทีมงานของเธอไปสนุกด้วยสิเพราะพวกเขาทํางานหนักมากๆสมควรต้องได้พักบ้างและซึ่งเชอรี่บอมก็แบบเดี่ยวนะนี่ฉันมาหาแค่แองเรียกว่าพูดยังไม่ทันจบชาลีก็ติ๊บให้เธอเล็กน้อยไปก้อนหนึ่งโอ้ได้สิเดี๋ยวแม่พาไปเองจะสาวเรียกว่า เลี่ยนแบบทันควันกันเลยทีเดียวทันในนั้นประตูสวรรค์ก็เปิดต้อนรับชาลีพอดีเธอจับแว็กกี้โยนเข้าไปในประตูมิติแล้วก็บอกลาทุกคนขอให้เที่ยวให้สนุกนะเธอจะไปทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ก่อนและก็หายวับไปเป็นจังหวะที่เซอร์เพนเชสเดินเข้ามาพอดีและได้พบกับเชอรี่บอมศัตรูคู่อาฆาตที่ตีกันตั้งแต่ตอนแรกพอไอหมอนี่มันเจอสาวห้าวมันก็เขินอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะไปเที่ยวด้วยกันเหรอฉันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนะแล้วฉันจะใส่ชุดอะไรดีเเเเนนี่่่ยยยแแตสสาาาาวววววจจจ้้้้้รรกกกกไไไมใลลล็ปๆดซออ ภาพตัดกลับมาที่สองคู่รักแวกกี้กับชาลีข้ามายังสวรรค์เรียบร้อยวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตเธอเลยและตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เห็นแต่ด้านแวกกี้กลับเฉยๆมากสวรรค์เหรอแล้วไงอะ่ะดูแวกกี้ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแล้วเมื่อมาถึงหน้าประตูทองชาลีก็จ้างชื่อของเธอไปแต่เซนต์ปีเตอร์คนคุมประตูนั้นกลับหาชื่อของชาลีมอนิ่งสตาร์ไม่เจอซะง,งั้นชาลีก็งงว่าไม่เจอได้ไงอะ่ะ คือพ่อของฉันเป็นคนนัดคิวไว้ให้นะลูซิเฟอร์เอ่อมอร์นิ่งสตาร์พ่อมีชื่อนี้บ้างไหม และทันทีที่เซนต์ปีเตอร์คนคุมประตูได้ยินชื่อเขาก็ขนลุกทันทีเออดูเหมือนว่าเธอจะมาผิดที่หรือเปล่านะแต่จังหวัดน,นั้นเองก็มีเทวทูตสองตนบินลงมาจากฟากฟ้าและบอกว่าพวกเธอจะจัดการต่อเองเธอได้แนะนําตัวว่าเธอคือเซราเป็นพวกเซราฟิมหรือทูตสวรรค์ชั้นสูงแห่งสวรรค์และเอมิลี่บุตรีของเธอที่เอเนรจีแรงมากๆแล้วก็เฟรนลี่สุดๆแถมยังได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนของสวรรค์ด้วยเพลงมิซิควิดสุดฟิลกูดจากเซนต์ปีเตอร์และทีมงานชาลีตื่นตาตื่ทุ่่างีสสๆไมวรค มันจะเลวร้ายแบบที่เราคิดเลยนี่นาทว่าระหว่างที่ทั้งคู่กาลังเดินชมสวรรค์ไปด้วยกันกับเซราและก็ลูกสาวเนี่ยพวกเขาเดินผ่านอดัมกับหลูดมือขวาของเขาคู่ปราบเก่าซึ่งหมอนั่นอะ่ะมันจําชาลีได้แล้วก็งงว่าเฮ้ยนี่มันลูกของลูซิเฟอร์นี่ว่ามันมาทําอะไรที่นี่วะแล้วใครเชิญมันมาตอนแรกอดัมก็เตรียมตัวจะบวกและแล้วก็จะจัดการทั้งคู่มันซัดตรงนี้เลยแต่หลูดห้ามเอาไว้ก่อนเพราะบนสวรรค์เนี่ยจะมีเพียงแค่เทวทูตปราบปีศาจเท่านั้นที่จะรับรู้เรื่องการกกกวววาาาาดดล้้้งปีีจสสุเทรรรนนนนออัูค์ืๆ จะไม่มีใครรู้และถ้าอดัมลงมือเลยตอนนี้มีหวังทุกคนรู้และต้องโดนลงโทษแน่ๆทันใดนั้นเซราก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนอดัมเอาไว้อีกคนซึ่งหลูดไม่เข้าใจว่าทําไมพวกสัตว์นรกชั้นต่ํามาถึงปรากฏตัวที่นี่ได้ละ่ะเซราก็บอกว่าก็เพราะพวกเจ้าล้มเหลวในการควบคุมพวกนั้นไงและถ้าเกิดกิจกรรมประจําปีอย่างการกวาดล้างของพวกเจ้าอ่ะจะรายการควบคุมจนปล่อยให้ลูซิเฟอร์มานัดเหล่าเซเลฟิมให้ประชุมกับลูกสาวได้แบบเนี้ยคราวหน้าเธอคงไม่เห็นด้วยกับการกวาดล้างอีกต่อไปแล้วนะ,ะ,ะเพราะที่เเธอเห็นด้วยก็เพราะออดัม้าางว่จะพิก ะนะเรียกว่าทาบาดัมกล่อยไปเลยเมื่อโดเทวทูตชั้นสูงเทศนาไปหนึ่งบทขณะที่ด้านของชาลีกับแวกกี้ก็มาถึงที่พักบนสวรรค์และชาลีหลงรักสวรรค์สุดหัวใจและกำลังจะไปทัวร์ต่อกับเอมิลี่ที่รู้สึกถูกชะตากันมากๆเธอเป็นนางฟ้าเทวดาที่น่ารักจริงๆส่วนแวกกี้จะขอนอนพักแป๊บหนึ่งแต่อยู่ๆอดัมกับหลูดก็บุกรุกเข้ามาในห้องของเธอซะง,งั้นแล้วเริ่มพูดเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างการที่แวกกี้แยกวงออกไปเป็นศิลปินคู่กับชาลีในนรกซึ่งแวกกี้ก็งงมากว่าอดัมมพูดออะะะไรขงนนวแลใ ุความเป็นจริงก็ถูกเปิดเผยถึงเรื่องที่เปลยเกี่ยวกับแวกกี้มาโดยตลอดเหตุผลที่เธอไม่อยากมาสวรรค์ก็เพราะเรื่องนี้แหละอาดัมบอกว่านี่แกคิดว่าฉันจะจําลูกน้องมือดีของต,ตัวเองไม่ได้เลยเหรอถึงเธอจะไม่ใส่เครื่องเทวทูต,ตปราปปีศาจนะฉันก็จําเธอได้อยู่ดีคมดาบสุดคมของเธอทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมคอยกวาดล้างเหล่าปีศาจนรกสุดต,ต่ําตมฉันเนะี่ยยังจําได้ดีก็เราจะได้เห็นแวกกี้ในเครื่องแบบถอดหน้าก,ากากออกมาเป็นเธอจริงๆด้วยและด้วยความที่ฝีมือดีขนาดนี้เธอจะอยู่ในสายตาของอาดัมมาโดยตลอดและถึงกับต แวกกี้แต่เออความจริงมันต้องอ่านว่าแวกกี้หรอกเว้ยแวกกี้ออกมาแก้ต่างแล้วเรื่องก็ได้เล่าต่อว่าในคืนวันกวาดล้างวันนั้นแวกกี้ในฐานะทูตสวรรค์กลับทางานพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยด้วยการไว้ชีวิตวิญญาณเด็กนรกซึ่งขาดตอนหลักของอดัมที่ไรซึ่งความปลาณีมากๆเธอจึงถูกหลุดลงโทษด้วยการเฉือนลูกตาทิ้งไปหนึ่งางก่อนจะเฉือนคอไปอีกหนึ่งทีแล้วจากไปพร้อมกับอดัมทิ้งให้เทวทูตตกสวรรค์อย่างแวกกี้นั่งจมกองขยะอยู่ภายในนรกสุดโสมมด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ทว่าไม่น่่าาเชือพระแวก้ กลับได้พบกับแสงสว่างในที่อับแสงแบบนั้นเรากับปาฏิหาริย์ชาลีมอร์ NING สตาร์ปรากฏตโตขึ้นมาและยื่นมือเข้ามาช่วยเธอแล้วก็พันแผลให้เธอพาแวกกี้ไปรักษาและนั่นคือครั้งแรกที่สองคนนี้ได้เจอกันมันเป็นความรักต้องห้ามที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยซึ่งพวกอดัมก็ตกใจที่รู้เรื่องนี้ครั้งแรกแต่นั่นไม่สําคัญกับพวกเขาที่สําคัญที่สุดคือองค์หญิงแห่งนรกจะว่ายังไงนะถ้ารู้ว่าแฟนสาวข,ของเธอเคยเป็นทูตสวรรค์ปราบวิสัต์ที่สังหารประชากรขอ,ของเธอไปหลายพันชีวิตนะ่ะถ้าไม่อยากให้เรื่อองงงนนี้้้แแดขึมาลกก็ต ช่วยฉันหุบปากยัยเด็กโลกสวยนั่นในศารไม่งั้นทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้แน่ซึ่งมาร์ก,กี้ก็ไม่ยอมช่วยมันอยู่แล้วแต่จะทำยังไงได้ละ่ะถ้าชาลีรู้เรื่องนี้เข้า แล้วภาพก็ตัดมาที่สารชาลีถึงกับกงุหงิดที่เห็นหน้าอดัมอีกครั้งเพราะหมอเนี่ยมันปากมากไม่ฟังใครแถมชอบขัดอยู่เรื่อยซึ่งประเด็นในวันนี้เซราบอกว่าเราจะมาหาเรื่อกับองค์หญิงแงนรกกันว่าเห็นด้วยไหมกับโรงแรมที่ว่าเรื่องการล้างบาปให้คนชั่วจนกลายมาเป็นดวงวิญญาณผุดพองและข้ามมายังสวรรค์ได้ซึ่งชาลีก็พยายามจะพูดนั่นนี้ให้สวรรค์ฟังแต่พวกนั้นอ่ะมันไม่รับฟังทั้งนั้นก็เลยจำใจต้องโชว์หลักฐานเดียวที่มีคือผู้ที่กำลังบำบัดอยู่อย่างแองเจิลดัสบ,บก ปกพันนั้นมัดไถ่บาปแล้วมาขึ้นสวรรค์เนี่ยนะชาเล่ก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวแล้วถ้าแบบนั้นอ่ะแกรู้เหรอว่าทํายังไงถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ทำเอาอดัมถึงกับอึ้งไปเลยเวละโตขึ้นมาคนแรกด้วยก็เลยไม่รู้เหตุผลจริงๆทีนี้อดัมก็เลยพยายามลิสต์มาว่าแองเจลิลต้องผ่านกฎอะไรบ้างถึงจะขึ้นสวรรค์ได้และก็มีอยู่3ข้อได้แก ความไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้ขโมยและต้องกล้าท้าทายหัวหน้าซึ่งเป็นข้อที่ถ้าคนชั่วไม่กลับตัวจริงมันทําไม่ได้แน่นอนและอดัมก็ดีดนิ้วเปิดภาพให้ดูพร้อมกันไปเลยว่าตอนนี้แองเจ l ลดัสพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่ให้ตายเถอะตอนนี้หลักฐาน A หลักฐานชิ้นเอกของเรากําลังอยู่ในไนท์คลับที่เต็มไปด้วยอบายมุกมากมายเอาหลักงานเนี่ยไม่รุ่งก็ร่วงเลยว,วะและภาพก็ตัายไปที่ไนท์คลับเราจะเห็นเสื้อเป็นชีสตามจีบเชอร์รี่บอมไม่เลิกและเห็นแองเจลนั่งตัดพ้อเรื่องวาาทีี่่ใช้งนนเธออหักมกมๆยูและซ เธอก็พยายามจะบอกให้เลิกคิดเรื่องนั้นสักทีเถอะแล้วมาสนุกกันสุดเวียงดีกว่าตอนแรกแองเจิลก็ไม่สนนะนะทำให้ฮัสพอใจมากๆดูเหมือนแองเจิลจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแต่สุดท้ายเมื่อคิดย้อยกลับไปถึงตอนที่ถูกวา,วบ,าบังคับบวกกับเหล้าเข้าปากไปเป๊กหนึ่งด้วยแองเจิลก็กลับมาอีรอบเดิมตัดสินใจปาร์ตี้สุดเวียงอย่างที่เคยทํามาทําให้ฮัสผิดหวังสุดๆรวมถึงทุกคน ที่ดูอยู่ที่สวรรค์ด้วยเรียกว่าตอเน,นี้ยฝ่ายอดัมเป็นต่อตีตื้นขึ้นมาเลยหลังเหตุพฤติกรรมของแองเจลแต่ชาลีก็มองว่ามันก็ไม่ได้ผิดหลัก3ามข้อที่อดัมว่ามานี่นะแล้วใครบ้างล่ะที่ไม่เคยสังสรรค์กับเพื่อนจริงไหมไหวพริบของชาลีทําให้ฝั่งนรกกลับมาตีแต้มต่ออีกครั้งทําอดัมหัวร้อนสุดๆเพราะหมอนี่เก่งแต่ใช้กําลังเรื่องเจราจาไม่ได้เรื่องเลยก็เลยส่งสิ่งให้แวกกี้ทําตามที่บอกหุบปากเจ้ดันซะ แต่วักกี้ไม่ทำและเลือกจะไปห้องน้ำกลางศาลแทนซะง,งั้นชาลีอ้อนวอนขอให้ศาลดูหลักฐานต่อเถอะสรุปแล้วศาลสวรรค์ก็ยอมดูต่อเราเจ็ดทุกคนมเมาแอนย์เว้วนแองเจิลที่ก็ยังยั้งตัวเองเอาไว้อยู่แต่ว่าจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ตอนนิฟตี้ผู้รักความสะอาดเนี่ยไปไล่กวาดเหล้าของโตอื่นจนเกลี้ยงเลยซึ่งในความเป็นจริงทำแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นอะ่ะมันไม่ต่างกับขโมยเลยนะแองเจิลก็เลยเดินเข้าไปจ่ายเงินให้พวกที่นั่งโตนั้นเป็นการเลี้ยงเล่าและยังห้ามนิฟตี้ไม่ให้ขโมยพวกอคอ,กอ,กอ,กวอ,อร์มเนี่ยขดใจสุ นี่เรามาสนุกกันนะทำไมเธอต้องมาทําหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กด้วยแองเจิลก็แบบฉันเนี่ยไม่ได้อยากให้พวกเธอถูกจับเหมือนฉันตอนเป็นขโมยเนี่ยสิแล้วก็อุ้มนิฟตี้มาดุจนร้องไห้เลยแต่สุดท้ายก็ได้ฮัดช่วยถึงค่อยดีขึ้นหน่อยในขณะที่ร้านของเซอร์เพนเชียสก็ยังตามจีบเชอร์รี่บอมไม่เลิอกอยู่ดีเรียกว่าแองเจิลต้องสู้กับคําพูดของเชอร์รี่บอมที่พาเธอออกนอกลูก่นอกทางบ่อยมากๆแต่แองเจิลก็ยังใจแข็งได้ซึ่งความจริงสาวระเบิดก็ไม่ผิดนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ องเจิลก็ตั้งใจแน่วแน่เลยว,ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชาลีและก็เพื่อตัวเธอเองด้วยแต่ทว่าเขากลับพบคนที่ไม่คาดคิดที่จะเจออีกครั้งว่าเลนติโนเจ้าของวิญญาณของแองเจิลก็อยู่ที่นี่ด้วยชิบหายละเราไปจากที่นี่กันเถอะแต่ความสวยก็คือไอ้นิฟตี้ดันวิ่งเข้าไปหาวาวเพราะลงไหลในความแบดบอยเช่นั้นแองเจิลตามไปจนเจอกับวาวจนได้ซึ่งหมอหน้่นกพูดจาลามปามากมายแถมไม่จะชวนนิฟตี้ไปเล่นหนังด้วยอีกทำเอาแองเจิลโมโ oh หมากมาก แกเป็นเจ้าของดวงวิญญาณฉันแค่ในสตูดิโอนะเว้ยและเมื่ออยู่ข้างนอกแกอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันคำพูดของแองเจิลนั้นทำเอาวาวถึงกับเดือดจัดและลากแองเจิลมาหาก่อนจะตบสั่งสอนไปทีนึงซึ่งแองเจิลรู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่มันก็คุ้มค่าแล้วที่เธอยอมเจ็บตัวเพื่อเพื่อนไม่เป็นอะไรทำให้ฮัสภูมิใจในตัวเพื่อนคนนี้มากๆก็จะเดินมาชวนเชอร์รี่บอมมาเข้าโรงแรมด้วยกันแต่เธอปฏิเสธและวอวยพรให้แองเจิลโชคดีกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งนี้เพราะตอน,นไไเอนืน,นะอน,เอนสีจะแยยก้ายกัน ซึ่งภาพทั้งหมดเป็นภาพที่คนบนสวรรค์และฝั่งของนรกได้เห็นการกระทําอันดีงามของแองเจิลที่พยายามกลับตัวแล้วจริงๆและก็ผ่าน3ข้อที่อาดามยกมาด้วยเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาหยุดดิฟตี้ไม่ให้ขโมยด้วยแถมยังท้าทายหัวหน้าอีกแต่ปัญหาก,ก็คือทําไมเขาทําครบสามข้อแล้วแต่ดวงวิญญาณถึงไม่ถูกส่งมายังสวรรค์ล่ะสุดท้ายแล้วเรื่องก็มาเฉลยว่าบนสวรรค์แห่งนี้ไม่มีใครที่แม้จะใส่ใจกับเรื่องนี้เลยแล้วไปดูด้วยซ้ำว่าคนเราจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ยังไงแถมเซรายังพูดปิดจบตัดบท ไม่ให้ชาลีพูดในช่วงซักถามต่อด้วยซึ่งเอมิลี่เด็กน้อยใจบริรสุทธิ์ก็ยืนมองแผ่นเงื่อนไขที่อดัมเขียนมาด้วยความสงสัยวิญญาณดวงนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วจริงๆแต่ทําไมเขาถึงไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาบนสวรรค์แหละและเริ่มขับร้องเพลงระบายความสงสัยใคร่รู้ต่อสารด้วยความไร้เดียงสาซึ่งเนื้อเพลงมันจะพูดถึงความไม่แฟร์ของสวรรค์ที่ไม่เคยแม้แต่จะบัญญัติด้วยซ้ําว่าคนเราที่ทําบาปสามารถเปลี่ยนแปลงจนขึ้นมาเบื้องบนได้หรือเปล่าทางที่พวกเขาควรมีสิทธิตรงนั้นนะก่่อาาลเเเ้้มรรวับิดยทํใหไปต ถูกและอ้างว่าสวรรค์มีสิ่งที่พวกเธอไม่รู้อีกเยอะทําให้หลูดกับรําหัวร้อนแล้วเริ่มเข้ามาแทรกแซงด้วยความเดือดดาลและในที่สุดความชิปหายของจริงก็มาถึงเพราะอาดัมจอมปากมากดันเผลอหลุดพูดเรื่องการล้างบางนารกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเทวทูตน้อยก็ช็อกมากๆที่ตัวเองถูกท่านแม่และคนในสวรรค์บางกลุ่มปิดบังมาโดยตลอดเรื่องการล้างบางที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งถือเป็นเรื่องผิดบาปที่สวรรค์ไม่ควรทํามากๆแม้เซราจะพยายามใบเบี่ยงว่าเราทําเพื่อปอกป้องคนจากสวรรค์ของเรานะแต่่เดด็้อยรูีวา รเป็นอะไตอนนี้สวรรค์ที่เธอเคยคิดว่าขาวสะอาดกลับมัวหมองเป็นสีเทาเข้มเกือบดำไปซะแล้วซึ่งถูกใจชาลีมากๆและทั้งคู่ก็ลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่องชั่วๆที่สวรรค์ทำไปพร้อมกันโดยการร้องเพลงประสานเสียงเป็นภาพที่งดงามมากๆงานนี้คนที่เดือดที่สุดก็เห็นจะเป็นอดัมนี่แหละครับที่ท้ายที่สุดแล้วฝั่งของสวรรค์ที่เพิ่งรู้เรื่องการกวาดล้างเช่นกันก็เริ่มจะเห็นด้วยกับชาลีบ้างแต่ถูกมอนี่มาเบรกไว้ก่อนด้วยการพูดเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทำร้ายจิตใจของชาลีมากๆอย่างการเปิดเผยตัวตน ชาดีรู้สึกช็อกมากๆที่รู้ว่าแวกกี้คือหนึ่งในมือสังหารของสวรรค์ที่ตามกวาดล้า,ลางดวงวิญญาณในนรกและสุดลงหมดแรงทุกสิ่งที่เธอทามานั้นจบสิ้นแล้วแม้แต่คนข้างๆยังเป็นคนที่เธอไม่อยากให้เป็นเลยด้วยซ้ําอีกทั้งเซราเซราฟิมแห่งสวรรค์ยังตัดสินข้อพิาพาทนี้อย่างไม่เป็นธรรมโดยการบอกว่าสารไม่เห็นหลักฐานที่ประจักษ์เลยว่าดวงวิญ,ญญาณร้ายสามารถกลายเป็นดีได้ในโรงแรมแห่งนี้และจะไม่ขอให้ทั้งคู่กลับมาที่นี่ในเรื่องนี้อีกทําให้อาัมรู้สึกสะใจมากๆแล้วู้ทิงท้งงกจะส่ ผู้รักนี้กลับไปได้วยว่าในวันล้างบ้างนรกเขาจะตามไปจัดก,การพวกสวัที่โรงแรมหานั่นก่อนเลยและส่งพวกเขาเข้าประตูวิติกลับนรกไปโดยที่มีเสียงของเอมิลี่พูดตามไปว่าเธอจะพยายามทําทุกอย่างให้เป็นธรรมอย่าพึ่งยอมแพ้นะฉันจะช่วยพวกเธอเองฉันสัญญา หลังอดัมสะใจกับสิ่งที่พูดมันก็บินกลับไปที่เดิมซึ่งทําให้เอมิลี่เสียใจมากๆการล้างบางนั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือดวงวิญญาณร้ายเซราพยายามอธิบายว่าเราจะไม่ต้องทําเพื่อปกป้องคนของเราเช่นกันนะในฐานะเซเลฟิมเธอก็ต้องปกปักรักษาเหล่าเทวดาเอาไว้ส่วนเธอเอมิลี่เธอมีหน้าที่ทําให้คนที่นี่มีความสุขด้วยความสดใสของเธอนะแต่หนูจะทําแบบนั้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อรู้แล้วว่าเรากําลังนําทุกโศกไปมอาให้กับดวงวิญญ,ญ,ญาณหลายล้านชีวิตในนรกนะ่ะ เซราได้ฟังแบบนั้นก็เริ่มจะเหลืออดเราอะมัวแต่จะมาใส่ใจพวกวิญญาณร้ายไม่ได้นะเราก็มีวิญญาณที่เราต้องปอกป้องเหมือนกันข้าโทษเห็นเจ้าที่ไม่เลิกตั้งคำถามสักทีเหมือนกับใครบางคนที่ตกสวรรค์ไม่ได้หรอกนะซึ่งที่เซราบอกก็หมายถึงลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์ได้เลยครับก็จะขอโทษลูกน้อยแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้เอมิลี่จมปลักอยู่ับความแคลงใจและความไม่เป็นธรรมมากมายที่เกิดขึ้นกับสวรรค์ที่เธอเติบโตขึ้นว่าตกลงแล้วสวงสวรรค์ที่โหดร้ายนั้นมันต่างกันนรกตรงไหนกันแน่ เผื่อเพนอรกที่มีคนอย่างชาลีอยู่อาจจะดีกว่าได้ซ้ํา เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ Has ปีน n Hotel ี p ที่6นี้ประเด็นละเอียดอ่อนเรียกว่ามาเต็มเลยและถ้าเราลองคิดตามนะจะได้ง่ายคิดเกี่ยวกับนรกกับสวรรค์แบบเพียบ,เ,ยบเลยแหละครับี่เราก็พยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆแหละนะถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราเล่าเรื่อง Has สปีน Hotel แบบนี้ก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วใครที่หลงมาดูครั้งแรกแลวยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันด้วยแหละครับขอบคุณทุกคนมาณะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ